เอาละครับผมทุกคนเลยนะครับอยู่กับผม12ชามนะครับวันนี้ผมจะอยู่ใน Minecraft นะผมในเขาเรียกว่าอะไรนะลิสต์แพ็กที่มีฝรั่งทำให้นะครับหรือว่าผมไปขอให้เขาทำแต่ว่าเขาก็บอกว่าลงประเภทเป็นเครดิตของเขาไปเลยนะครับผมฝรั่งคนนี้มีชื่อว่าเบ็กเซ่นะครับก็ผมก็ไปขอเขามาทำให้นะครับเป็นลิสต์แพ็กนะครับผมวันนี้จะเป็นพวกดาบนะฮะดาบจะเป็นประมาณนี้นะครับผมวันนี้จะเป็นยานะครับปลาก็เป็นสีอย่างนี้นะครับผมธนูยิงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะผมซึ่งลิสต์แพ็กนี้นะครับเป็นลิสต์แพ็กของอเพ็กเซ่นะครับผมเดี๋ยวลิงก์ก็อยู่ใต้ดีคริปชั่นด้วยนะครับลิสต์แพ็กที่ฝรั่งทำให้อีกแล้วนะฮะคือความจริงผมไปพูดกับอเพ็กเซ่ตั้งนานแล้วครับว่าอเพ็กเซ่มึงอะไรมึงจะทำให้กูนะพี่แล้วมันก็เพิ่งว่างทำให้ผมนะฮะผมก็เอาง่ายคือตอนแรกมันลืมเลยเว้ยอเพ็กเซ่แล้วสุดท้ายเขาก็เพิ่งมาว่างทำให้ผมนะครับผมนี่จะเป็นอันนี้จะเป็นแบบว่าเวลาตีแล้วติดคริติคอลนะครับนี่อันนี้ติดที่ก็เป็นอย่างนี้นะครับผมระดับ default นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันในเซิร์ฟ PVP เลยดีกว่านะครับโอเคนะตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟของต่างประเทศนะครับผมเป็นเซิร์ฟ PVP นะครับก็เดี๋ยวผมไม่ได้แตะ PVP มานานพอสมควรนะเดี๋ยวผมมาลอง PVP ดูสักรอบนึงแล้วกันเนาะไหนๆเขาก็ให้อุตส่าห์ให้ซับแฟกแล้วนะฮะคือความจริงผมเป็นคนที่แบบว่า PVP ได้กากมาครับผมก็อย่างที่ทุกคนได้รู้กันนะว่าผมไม่ได้เก่ง PVP ขนาดนั้นนะครับโอ้โหนั่นแหละเห็นปะบอกเลยครับว่าตอนนี้ผมแม่งกลายเป็นแบบลูกชิด PVP มาร์ฟักเกอร์อะไรอย่างนี้ไปแล้วนะฮะก็อย่างที่บอกว่าผมเล่น PVP ไม่แทบไม่เป็นแล้วนะฮะนะผมทีนั้นก็มันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับเวลาที่เราเล่นแบบว่าเอาไปใช้เล่นจริงนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคจีจีอีซี่ไลฟ์อีซี่ LOL อะไรเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นลมประมาณอย่างนี้เลยนะครับเวลาที่เราไปเล่น PVP แบบจิ้มจำนะฮะจิ้มจำอะไรก็จิ้มจำจริงจังสินะครับในนี้มันจะเป็นลมประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราไปเล่น PVP นะฮะต้องเล่นแบบว่าเราต้องเล่นแบบแล้วก็มันก็คือ PVP แหละนะครับโอเคฮะโอเคนะฮะมันก็จะเป็นลมประมาณนี้นะผมถ้าเกิดเราไปเล่น PVP นะครับโอเคนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะฮะก็เดี๋ยวผมเล่นในอีกสัก3-4ตาแล้วกันคือแบบบางคนอยากจะเห็นผมเล่น PVP เพราะว่าผมไม่ได้แตะ PVP มานานมากเลยนะครับก็แบบว่าทุกคนอาจจะอยากเห็นพี่มอนเล่น PVP พี่มอนเล่น PVP แล้วพี่มอนมาโดนฆ่าตายเล่นอะไรมองเนี่ยนะฮะคืออย่างที่รู้กันว่าพี่มอนไม่ได้เก่ง PVP เลยไม่ได้สักเดียวนะจ๊ะโอ้ยยิงยังว่าวเลยปะโอ้ยยิงโอ้โหมีแต่ว่าวถามจริงที่ยิงโดนคนหรือยิงโดนว่าวเนี่ยฮะโอ้ยมันแบบโน่ที่หมายผมทิ้งดาบอ่ะผมเดินทิ้งดาบไปว่ะโอเคผมทันทิ้งดาบไปได้เวลาแล้วครับที่เราต้องไม่ใช้ดาบชาเลนจ์นี่ครับเขาเรียกว่าไม่ใช้ไขขวานชาเลนจ์นะครับโอเคจริงๆโอ้ยใช้ไขขวานชาเลนจ์ไม่รู้สึกแบบอารมณ์แบบผมเล่นยากมากเลยผมเอาจริงๆเลยใช้ไขขวานชาเลนจ์นะครับโอเคเอามาวิโก้นี่ครับเจอใครไม่รู้ว่าผม CTXL นะฮะรู้จักแต่ CTRL นะครับโอเคเอาอยู่เฉยทำไมเพื่อนโอเคเอาอยู่เฉยเลยเอาชนะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวทำไมเป็นเงี้ยฮัลโหลอะไรเนี่ยตาสุดท้ายครับผมมาเราจะเล่น PVP ตาสุดท้ายนะครับนะฮะก็จะเป็นเราแบบ PVP อย่างนี้ได้นะครับเราขนาดเราไม่ได้แต่ PVP มานานขนาดนี้นะเนี่ยนะฮะนี่ใครมา PVP ตาสุดท้ายกันครับนี่โอ้โหโคตรคูลผมบอกเลยครับจังหวะนี้นี่โอ้ยปุ๊บโอเคอุ๊บอุ๊ยอุ๊บอุ๊บไม่โดน อุ๊บโอ้ยโอเคจีโอเคนะครับก็จะเรือประมาณนี้นะครับผมได้เราใช้ซับแพคนี้เล่น PVP นะฮะโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าถ้าเกิดมีฝรั่งนำให้นะโอเคแล้วเจอกันครับซีเกนเจอกันครับบาย